บริเวณหอระวังภัยที่3ชายหาดบางแสนนั่งเที่ยวลงเล่นน้ำผมบอกแล้วคนโดนหัวเนี่ยยูนเลยเห็นกันมาเลยอ่ะดูแล้วเดี๋ยวเล่นกูซ่อมเครื่องอยู่ไงมันไม่ได้ไงอ่ะไม่เรือซ่อมอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วนั่งเที่ยวเขาเล่นอยู่ตรงไหนครับเขาลงพอดีจบพอดีลงมาจากเรือผมพอดีโดดลงมาจากเรือผมแล้วก็เรือแต่มันถึงตรงนี้แล้วไม่กระโดดได้ยังไงคือนักท่องเที่ยวเล่นกับเรือหมายเลขอะไรเล่นกับเรือผมก็คือเรือเจ็ตสกีนะครับหมายเลข074เรือ074ตรงนี้เขาตาไปนั่นแหละแล้วผมมาเข้ามาฝั่งจอดเรือแล้วพอจอดเรือแล้วปุ๊บกำลังจะดึงเชือกเข้านักท่องเที่ยวเข้าแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็โดดลงไปก่อนเราถึงฝั่งแล้วไงน้องก็ฝั่งแล้วแล้วในส่วนของเยิ้มนี้ไอ้กำลังจะซ่อมเครื่องซ่อมอยู่ตรงไหนซ่อมอยู่ในน้ำเหรอพอชายฝั่งอ๋อมันพุ่งไปใช่ไหมเรือมันมีปัญหาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยปัญหาได้คือต้องช่วยระวังให้เล่นกันก็ยังไงเดี๋ยวก็ดูแลเขาหน่อยละกันนะคือมันจบวันสุดท้ายแล้วคือก็จะเอาหลานคันที่หลานเล่นอ่ะเรือลำก็จะส่งฟังแล้วตอนนี้หลานชายคนนี้พอถึงฝั่งแล้วหลานก็ลงแล้วมีใครอ่ะบอกว่ามีเด็กเขาก็เกยทับเนินมีคนอยู่แล้วก็ตะโกนแล้วบอกมีเด็กคือเขาซ่อมเรืออยู่บนฝั่งอย่างนี้ใช่ไหมลงในน้ำหรืออยู่ในน้ำใช่มันอยู่ในน้ำอ๋อปกติมันไม่ซ่อมบนฟางมันซ่อมในนู้นครับแล้วมันเกิดโดนหัวแล้วโดนคอเนี่ยโดนเอวนะครับไม่เอาไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมถ้าเกิดว่ามันไม่มันต้องดูน่ะเลยครับกูฉันเห็นตะกี้เพราะว่าเขาส่งถูกต้องแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอะไรรอบแบบเปลี่ยนผ่านปึ๊บแล้วติดแล้วขังเลยอ๋อแล้วช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจตนาหรอกนะมันเป็นอุบัติเหตุเล่นน้ำเขาก็นอนเล่นอยู่แล้วนี่ไอเด็กเขาตกเรือจากรถก็วิ่งชนเลย